สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของพี่ชิต้านะคะก็จะมารีวิวตัวนี้เป็นครีมรองพื้นของสีจันสีจันก็ได้ออกผลิตภัณฑ์เป็นครีมรองพื้นซึ่งก็มีความฮือฮาในวงการเครื่องสำอางพอสมควรเลยนะว่าแบบสีจันทำออกมาแล้วจะดีไหมแต่ก็โดยส่วนตัวเดี๋ยวขอลองก่อนดีกว่าเนาะของพี่ชิต้าเนี่ยซื้อเบอร์120นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบโหมดขาวกลางๆนะอันนี้เนี่ยขวดเขาก็จะมีแบบที่ปั๊มมาให้เลยเสร็จสับตัวขวดก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมๆทำออกมาได้ดูดีนะคะดูสวยงามอ่ะทีนี้เรามาลองกันวันนี้ก็จะใช้แปรงช่วยนะเนื้อครีมนะคะค่อนข้างมีความเข้มข้นพอสมควรนะดูแล้วแบบสำหรับคนที่ต้องการการปกปิดเนี่ยน่าจะเอาอยู่ด้วยแหละโอเคค่ะบางคนที่ถนัดแปรงก็ใช้แปรงนะคะบางคนที่ไม่ถนัดก็จะใช้ฟองน้ำก็ได้แล้วแต่เอาที่ถนัดนะถ้าใช้แปรงเนี่ยก็เร็วอะค่ะแต่ก็ต้องเป็นคนที่แบบมีความถนัดเหมือนกันโอ้ลงจนคิ้วหายลงทับคิ้วไปเลยเหมือนกำลังเล่นระบายสีเลยนะแปรงผู้กันเนี่ยทาเต็มหน้าเลยเหมาะสำหรับคนออกงานด้วยแล้วก็คนที่ต้องการการปกปิดด้วยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโหค่อนข้างใช้ได้เลยอ่ะเนียนแต่ออกจะแบบไม่ได้บางเบาสักเท่าไหร่นะสำหรับคนที่ต้องการความบางเบาแล้วก็ความรวดเร็วคือตัวเนี้ยค่อนข้างที่ปกปิดได้ดีคนที่ใช้เนี่ยน่าจะมีความชำนาญในระดับหนึ่งแต่ว่าพูดถึงแค่ความเนียนนะเนียนเลยแหละนี่ขนาดยังไม่ได้ลงแป้งนะมีความเนียนนะไหนคะเดี๋ยวลงแป้งนิดนึงอันนี้ก็แป้งเมคลีสเพิ่งได้มาใหม่เลยไม่แกะกองนี้แล้วตัวนี้ก็มีฟองน้ำมาให้ซึ่งวิธีการเปิดของเขาเนี่ยก็จะแบบมีตัวล็อกตรงนี้แล้วก็มีกระจกให้ด้านในเนี่ยก็จะมีพลาสติกแล้วก็แกะออกมาก่อนต้องลอกพลาสติกออกมาก่อนนะคะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเพื่อให้แป้งมันลงมาที่พับใช้เวลานิดนึงเนาะอ
ี๋ยวจะลองเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมอะคะคือมันเนียนนะคนที่ต้องการแบบไปงานกลางคืนไปงานออกอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยคือตัวเนี้ยใช้ได้ดีเลยแล้วก็น่าจะอยู่ทนนะเนียนอะลักษณะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาใส่มาในขวดมันน่าจะเป็นแบบเนื้อลิควิดเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความเนียนค่อนข้างมากกว่าลิควิดปกติเนียนใช้ได้เลยโดยส่วนตัวนะคะก็ถือว่าผ่านนะตัวนี้เนียนอ่ะเนียนใช้ได้สีจันนะคะราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จับต้องกันได้ง่ายราคาถือว่าราคาดีทีเดียวใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะโอเคค่ะก็ถ้ามันแบบดูส้มไปแล้วก็เอาแป้งอะค่ะมาเกลี่ยๆให้มันเนียนขึ้นให้มันเบาลงนิดนึงอ่ะมาลงสีตากันนะคะของลาเมล่าไม่แกะกล่องอีกแล้วกล่องสีชมพูน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าข้างในมีสีอะไรบ้างว้าวพลาสติกหล่นโอเคค่ะสีก็จะแนวนี้มีทั้งแบบโทนออกชมพูแล้วก็ออกส้มๆน้ำตาลวันนี้ก็จะมาใช้เฉดประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเราก็มาลองพื้นที่รอบดวงตาก่อนวันนี้ใช้สีนี้นะคะสีนี้ตัวนี้จะมีความแบบเป็นชิมเมอร์นิดๆเงาแบบเป็นสีออกครีมแต่ว่ามีความเงานิดหน่อยเพิ่มความเก๋โอเคเราก็ลองพื้นที่เปลือกตาแล้วทีนี้เราก็มาลงสีที่สองกันก็จะเลือกสีที่มันมีความเข้มมากขึ้นอยู่จะเลือกใช้ตัวนี้แล้วกันนี่นะคะเป็นสีที่สองนะก็มีสีมากขึ้นเนาะก็ลงที่ขอบตาล่างนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาลงสีที่3นะคะเปลี่ยนผู้กันเล็กนึงเล็กลงนิดนึงสีที่3เดี๋ยวจะมาใช้สีนี้นะสีนี้สีนี้มีความสวยเห็นไหมสีสวยอ่ะโดยรวมๆแล้วสวยนะคะ
ทีนี้ก็กรีดอายไลเนอร์นิดนึงสำหรับคนที่ใช้ไม่ค่อยเก่งก็เอาแค่ทาไปบนเปลือกตาไม่ต้องมีหางไม่ต้องอะไรแต่สำหรับคนที่เก่งแล้วเนี่ยคุณจะทำหางเลือดๆเฉิดๆตามสบายเลยค่ะให้มันชิดชิดขอบตานะคะอ่ะแค่นี้เห็นไหมไม่มีหางไม่มีอะไรนะก็แค่มันจะทำให้แบบตาดูโตขึ้นเท่านั้นเองนิดหนึ่งแค่นี้ตาก็จะดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะมาปัดมาสคาร่ากันมีคนตาคนจ้าข้างนึงเนี่ยเราก็หนีบย้ำอย่างเงี้ย10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำแบบนี้นะอย่าไปแบบกดกระบี้อย่างนี้นะขนตามันก็จะหักอ่ะมันก็จะแบบเป็นแบบอึ๊บอึ๊บอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคก็เราก็นี่จึ๊บตึ๊บ10ครั้งนะ1 2 3 4 5 67 8 9 10โอเคแล้วเราก็ปัดมาสคาร่าพิชิต้าก็จะใช้ของตัวนี้เขาจะแบบหัวเล็กมากแต่ว่าปัดได้ดีค่ะเนี่ยดูจีมันแบบมันยาวงอนขึ้นมาเลยนะผิดกับข้างนี้เลยอ่ะเอาอยู่จริงแล้วมาทำข้างนี้บ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดีอ่ะปกติพี่ก็ไม่ค่อยขนตาไม่งอนไม่อะไรนะแล้วก็แต่มาสคาร่านี้คือแบบดีเลิศประเสริฐสีสนใจทักมาได้นะโอเคก็มาลงสีปากกันวันนี้ก็จะใช้อันนี้นะอันนี้เห็นไหมอ่ะของคลินิกแท่งเล็กๆน่ารักน่ารักสีส้มเขาแบบอ่อนมากอ่ะก็คือจะลงเป็นรองพื้นไปก่อนนะคะสีหนึ่งเพราะว่าอย่างนั้นอ่ะคือเห็นไหมทามันไม่ทาเลยบางคนที่ชอบประมาณนี้ก็โอเคนะแต่ว่าสำหรับพี่มีความรู้สึกเหมือนทาเหมือนป่วยแค่นี้บางคนก็แบบสวยละคนที่แบบเป็นวัยรุ่นแค่นี้ก็สวยใสแล้วนะสีปากก็โอเคละแต่ว่าพิชต้าก็ขอเข้มเติมเข้มอีกนิดนึงก็ทาอีกสีนึงทับเห็นไหมมันก็ดูดีกว่าหมายถึงสำหรับพี่นะพี่ชอบสีแบบให้มันมีเน้นสีปากเพราะว่าถ้าสีอ่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นแบบเด็กๆน่ารักใสๆอะไรเงี้ยโอเคเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงหวังว่าน้องๆจะได้รับเก็บความรู้จากคลิปนี้บ้างนะคะก็ถ้ายังไงฝากก
ดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้หรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรบอกนะคะถ้าเกิดว่าหามารีวิวได้จะหามาค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ